สวัสดีครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี้รถกระบะเพียวๆเลยนะครับก็เป็นงานของ Hot Wheels อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็คืองาน Chevy นะครับ40นั่นเองเป็นรถกระบะยอดนิยมนะในแถบยุโรปนะครับก็ตัวนี้เป็น Make in Malaysia นะครับผลิตปี2013นะตัวท้องเป็นพื้นพลาสติกนะครับสังเกตว่าจะ2หมุดเช่นเคยนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยข้างล่างเขาทำรายละเอียดได้สวยงาม40ก็เป็นรถกระบะนะครับตอนเดียวนะครับนี่เห็นไหมกระบะท้ายเป็นโครเมียมเลยนะเอกลักษณ์ของเชฟคันนี้ก็คือโลโก้แล้วก็ไฟ2ดวงหน้านะครับไฟคู่นะก็สวยเลยทีเดียวนะครับ40คันนี้ผมเคยรีวิว40ที่เป็นงานของกินไลท์นะครับนะถามว่าความสวยงามเนี่ยโอเคมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่ากินไลท์มันราคาแพงกว่านะครับราคาแพงกว่าตัวเนี้ย3เท่าเลยทีเดียวตัวนี้99บาทตัวนี้ก็คันเกือบ300บาทนะครับก็คือกินไลท์มันเป็นลักษณะงานโมเดลงาน Hot Wheels เป็นงานลักษณะของเล่นคือเอามาเล่นแล้วก็มีหลายรุ่นที่ราคาที่มันสูงกว่านี้มันก็เป็นงานสวยงามนะครับก็มารีวิวให้ชมให้ฟังกันนะตอนนี้ผมมีอยู่แค่4ลายที่เป็นของ40นะครับในของ Hot Wheels ซึ่งมันผลิตมาโหเยอะมากหลายลายมากแล้วก็หลายสีมากนะครับก็ผมจะชอบคันสีดำนะเพราะว่ามันดูแบบคลาสสิกผมชอบทรงสีแล้วก็คลาสสิกไม่ชอบฉูดฉาดมากข้างในนี้เป็นสีโครเมียมนะครับในรุ่นนี้นะแถบลายก็เป็นสีทองนะครับตัวนี้ผมก็เลยมาจอดในอู่ให้เพื่อนๆดูความสวยงามนะครับซึ่งรุ่นไลฟ์ไฟเนี่ยมันก็ทำออกมาหลายสีเหมือนกันนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นมันจะมีอยู่4สีนะครับที่ติดดีคอร์เป็นไลฟ์ไฟอย่างนี้นะครับนะด้านหลังก็เหมือนกันทุกคันนะมวลน่าจะเป็นมวลเดียวกันนะครับแต่ผมชอบเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเป็นรถที่มันอยู่กับชีวิตประจำวันของคนไทยคำว่ากระบะนะยิ่งกระบะตอนเดียวเนี่ยยิ่งเป็นโมเดลนี่ผมจะรีบสะสมเลยนะครับอะไรก็ได้ขอให้เป็นกระบะไว้ก่อนส่วนคันนี้ก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับแล้วก็ครีตเป็นสีดำแล้วก็สีส้มนะคันนี้ก็สวยทีเดียวสีมันจะออกเป็นสีแบบยังไงอะเหมือนเหล็กด้านๆหน่อยนะครับคันนี้นะอันนี้ก็ผลิตที่มาเลเซียเหมือนกันนะครับ67 Chevy 40นะครับนางแมทเทลนะครับบริษัทนำเข้าก็วังเด็กนะหาได้ในราคา99บาทยังพอหาได้อยู่นะครับ40เนี่ยพอๆกันกับคันรุ่นคันที่แล้วที่ผมไอซิวิลาโดนะซิวิลาโดก็ยังพอหาได้อยู่นะครับแต่มันผลิตมาตลอดเนื่องจากมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายนะเอามาวางคู่กับกินไลเลยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูทีละคันเลยนะครับว่าแต่ละคันดีเทลเป็นยังไงนะครับยังไงก็รีวิวสุดท้ายก็ขอแถมกินไลท์อีก1คันนะครับผมเคยรีวิวไว้นานแล้วนะกินไลท์นะลองไปดูคลิปต้นๆได้นะครับก็เป็นงาน Hot Wheels นะครับ40นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกินไลท์ผมเอามาหมุนโชว์เฉยๆนะครับส่วนพวกงาน Hot Wheels เนี่ยก็หาซื้อได้นะครับตามห้างสินค้าชั้นนำแล้วก็ 7-Eleven นะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะแต่ถ้าจะสะสมให้ครบทุกสีก็คงต้องตามหาหน่อยนะครับเพราะว่านี่นะครับอ่ะให้ดูพระเอกมัวแต่หมุนโชว์พระรองนะครับก็ยังหาได้นะวางประกอบฉากสวยๆใส่ตู้โชว์ใส่ชุดเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวนะครับกลับมาที่กินไลท์เช่นเดิมนะในวันเสาร์นี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับสำหรับสายกระบะนะครับกระบะเดี๋ยวผมจะลองหามาอีกนะว่ามีคันไหนอีกซึ่งมันอาจจะไม่ครบสีนะครับก็ให้ดูรูปทรงมันแทนแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปตามหา
ามความชื่นชอบของตัวเองนะแล้วก็ไปตามเก็บกันสำหรับรายการซิงเกิลทอยวันนี้ก็รีวิวกระบะในวันเสาร์นี้นะครับเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ